ในวันนี้จากกรณีฟอร์เรส 3D ที่ทางด้านเพจดังก็ได้มีการระบุชื่อของคนที่เป็นพ่อขายแล้วก็ดาวร้ายปรากฏชื่อของกระทิงคุณณรงค์เป็นทั้งคนลงทุนและก็เป็นพ่อขายชักชวนดาราคนอื่นๆมาร่วมลงทุนด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีโต๋ศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงปามเปรมทัศน์นายแบบหนุ่มที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งล่าสุดโหนกระแสรายงานมาว่าว่าที่ร้อยศิธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้เผยว่ากรณีของกระทิงค่อนข้างที่จะต่างจากของพิงกี้เพราะว่าของพิงกี้ก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับฟอร์เรส 3D ชัดเจนเข้าข่ายฐานฟอกเงินไม่ใช่แค่คนที่เข้ามาเล่นแชร์ในระบบซึ่งถ้าหากมาเล่นแชร์แล้วชวนคนอื่นมาเล่นด้วยแล้วก็เกิดความเสียหายจนนำไปสู่การแจ้งความก็จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปแต่อย่างไรก็ตามการที่ไม่มีชื่อของกระทิงขุนนรงค์นั้นในรายชื่อของบุคคลที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนของคดี DSI นั้นเพราะว่ากระทิงอาจจะลงทุนจริงชวนคนอื่นมาลงทุนจริงๆแต่คนที่เป็นดาวร้ายของกระทิงไม่เคยเข้ามาแจ้งความทำให้ไม่มีผู้เสียหายก็ยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดหรือว่าอาจจะมีการพูดคุยกันไปแล้วระหว่างกระทิงและก็ดาวร้ายชดเชยจนไม่มีการติดใจอะไรกันจนอาจจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าหากอัยการพบพยานหลักฐานที่อาจจะเข้าข่ายว่ากระทิงกระทำความผิดก็จะถูกส่งฟ้องในคดีนี้ในคดีนี้ก็มีผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด 1,200 ถึง 10,000 12,000 ถึง 13,000 คนแต่มาแจ้งความร้องทุกข์แค่เพียง 9,000 คนและคดีก็ยังไม่หมดอายุความถ้าหากมีผู้เสียหายจากการชักชวนของกระทิงก็สามารถเข้ามาแจ้งความได้แต่ถ้าหากกระทิงไม่ได้กระทำความผิดคนที่เผยแพร่ข้อมูลก็ต้องระวังพรบ.คอมพิวเตอร์และก็หมิ่นประมาทด้วย